ครับสวัสดีครับมิติแกนแฟนที่รอรับฟังครับวันนี้สิมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องรับชมจังหน่อยเพราะว่าบ่ได้ถามข่าวผัวหมอลำเฮาต้องโดนครับเพราะว่าต่างคนต่างดีหนีตาย ก็ย้อนว่าโควิดครับก็เลยแต่งขึ้นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนี่ล่ะก็เลยสิมาห้องให้พี่น้องฟังเพื่อจะฝ่าลืมหมอลำเด้อหมอลำกับลูกหลานตอนนี้โอ้ยตาสีตนอยู่กรุงเทพเตียงบ่พ่อได้ยินว่าจะเสียกับตาสีตนครับพี่น้องเอามาฟังครับโอ้ยฟ้าเอ้ยฟ้าห้องยนลายืนง้อยพ้นกังกบซองนอละนังเมื่อวัดคิดเด่นเขตเทียนสูงนอพี่น้องมอลำลองได้แต่อ้อยคนลำลองอยู่จังใดได้ละนางไปน้องไปนาโอ้โอ้โอ้ละนางเมื่อวันนี้คิดเห็นเขาตั้งแต่กี่สามปีผ่านดอกขึ้นหลังเคยไปฟังหมอลำบุญกะทินสะอ่อนดีบ่ทันเสสังมาลมซุ่มหมอลำน้ำตาลังเลยบ่มีความหวังโทษก็สอบกะนังจีทุนเลี้ยงนี่ลูกอยู่ขึ้นทั้งคิดโทษพวกมูเพื่อนนั่งอีกพองตลกเขาได้พี่น้องน้ำตาตกทางในพองเครื่องเสียงพรบ่อยซ้ำมาเป็นกรรมน้องของคอยเอ้ยคนหากินนั่นคือบางตกกลางคืนกะยางเพิ่งเวทีเอ็นฟอนทางย้อนแหลกสตางย้อนโควิดมาแตกมางจังได้ห่างไกลกันน้องพี่น้องแม่นอยู่ใส่กะยังคิดคำคะนิ้งน้ำจองม้วนลำก่อนกะแสนเศร้าพากันเมาแต่น้ำคาคือจังป่าขาดน้ำนาทีกวงดอกห่างวังอ้ายสมพงตั้งแต่ขังหมอลำใหญ่เมืองขอก่อจากสิรอยามใดเสียงเลี้ยงไก่ตีกะมาจริงโตจริงๆแล้วเพียนซ้อมทางสังเวียนบ่ให้ผ่านหมอลำสมพงเอ้ยแม่ยายเอ้ยคิดต่อคนอยู่บ้านหอมจันนั่นกระดังกันทางบ่ปีว่านั่นเลี้ยงลูกอ่อนสอนโอ๊กนี่พี่น้องคือโควิดจับมือศกได้อย่างบนอยู่คือบ้านจากขันลังหน้างามทั้งได้กะว่างเปล่าคิดเห็นดีคิดเห็นเสียในของเฮาเสิร์งทีวีลอยเป็ดนั่นพระเยซูเจ้าให้ลำมองทั้งคิดทอดพวกพี่น้องลูกหลานอยู่ดอกเมืองกุ้งเตียงบ่พอย้ำปิ่นได้คิดเห็นน้ำตาย้อยพากันวอยวอยคำกลับขึ้นมาบ้านเก่าดอกเขาเด้อขึ้นมาพ่อแม่เจ้ายังคอยทาดอกอยู่เฮือนบอกไปฮอดหมู่เพื่อนในเจ้าก้าวขึ้นกลับแต่เด้ออสบอพ่อรอหลับอยู่อีสานดอกทั้งปีเงินบ่มีก็มาถอนโทสอสอยเพิ่นซอยลดส่วนตัวเด้อดอกอย่ารอคอยซอยตัวเองกับลูกเต่าคืนบ้านถิ่นสถานกับรักษาอยู่เบาโอ้เขตถิ่นดอกเมืองเดิมลูกคำเอ๋ยคนส่งเสริมยังรอคอยห่วงเจ้าลายบ่มงคลขันสิลงไปตามลากลับขึ้นมาเพิ่นสิว่าโอ้ยพร้อมกับโตอีกตำหน้าเลยคอยทาดอกพวงน้ำคิดฮอดพัวดอกลังอันพ่อแม่ดอกเคยหอมโอ้โอ้ยลูกหลานเอ้ย
ไปทำงานในกรุงย้อนว่าจนยังไกลบ้านกลับขึ้นมาสาเดือหวานขึ้นมาบ้านในแม่เบิ่งเป็นอีหยังให้หวนเทิงที่ลาบสูงทิ้งเข้าสิเมืองบ้านพ่อแม่คอยถาบมือใดกับมิดจ้อยโอ้โหโอ้โหคิดหอดเพิ่นในเด้อคำมันเป็นกรรมของโลกาโลกามันจังมาพออย่าสิล้อรอเตียงคุณเฝ้าขึ้นมารักษาก่อนกำลังใจคำแถมพรของอีแม่น้อยอยู่บ้านโควิดยังแม่แอนแลนนี้บุญเฮามีอ้อไปน้อไปนาโอ้ไปละนาสาธุลูกหลานเอ้ยกลับขึ้นมาเด้อใครมีรถส่วนตัวกับเฝ้าพาลูกพาหลานขึ้นมาอสมหรือว่าทั้งปีคุณหมอคุณกะรอถ่ายอยู่หาบ่มีเงินมีท่องโทรหาสสหน้ายกอบจหลายๆอย่างครับเพิ่นก็สิไปรับกลับบ้านเฮานี่คือเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานครับถ้าบ่มีหม่องเพิ่นก็กลับมาเพิ่นพ่อเพิ่นแม่เด้ออ่ะคลิปหน้าจังพอกันเนาะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์ช่องสินชนอยคุ้มมาครับสวัสดีครับ